พี่ก็เปิดเท้าไฟสตูดิโอให้กับน้องๆเด็กๆที่ชื่นชอบเกี่ยวกับในเรื่องของการเต้นได้มีโอกาสแล้วก็อยากจะสานฝันเขาให้กับหลายๆคนได้มีโอกาสเหมือนเราบางทีเนี่ยไม่ต้องมีเงินมาเรียนกับเราฟรีได้เลยพี่ก็อยากจะสานฝันน้องๆที่เขารักจริงๆเกี่ยวในเรื่องของการเต้นการแสดงเนี่ยให้เขามีโอกาสอัปเดตชีวิตช่วงนี้ก็ยังปกตินะก็เพียงแต่ว่าตอนนี้ก็มีงานเพิ่มมากขึ้นนะครับตามลำดับก็เหนื่อยมากขึ้นครับผมเหนื่อยเหนื่อยครับแต่ดีแล้วที่เหนื่อยเนาะแต่พี่ทัศน์เป็นคนที่ไม่หยุดทำงานใช่ครับเพราะว่าถ้ามีโอกาสเนาะทางหลายๆคนทางผู้ใหญ่ให้โอกาสมาแล้วก็เรียกว่าหยุดกับงานบันเทิงไปนานแล้วตอนนี้เราก็กลับมาเริ่มเกี่ยวกับในเรื่องของการบันเทิงในเรื่องของการแสดงนะครับก็ดีใจที่ทางผู้ใหญ่ให้โอกาสนะครับตอนนี้ธุรกิจที่เปิดเนี่ยก็เป็นธุรกิจเกี่ยวกับในเรื่องของการเต้นนะครับเพราะว่าพี่ก็เปิดเท้าไฟสตูดิโอนะครับอยู่ที่บางใหญ่บางบัวทองให้กับน้องๆเด็กๆที่ชื่นชอบเกี่ยวกับในเรื่องของการเต้นได้มีโอกาสที่จะมาเต้นได้มีโอกาสเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยหลายๆคนเนี่ยเด็กหลายๆคนที่ชอบเต้นเนี่ยแต่เขาไม่มีโอกาสได้เต้นเราก็อยากจะสานฝันเขาให้กับหลายๆคนได้มีโอกาสเหมือนเรานะครับก็คือบางทีเนี่ยไม่ต้องมีเงินมาเรียนกับเราฟรีได้เลยเด็กไม่มีทุนก็อาจจะต้องพูดคุยกันนะครับว่าจริงๆแล้วเขาชื่นชอบจริงหรือเปล่ารักในการเต้นจริงๆไหมนะครับไม่ใช่มาแป๊บๆแล้วก็แบบก็กลับไปอะไรเงี้ยคือแบบอยากจะสานฝันกับเด็กๆรุ่นใหม่ๆเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราก็ไม่มีโอกาสเนาะที่จะได้แบบได้มาเต้นผู้ปกครองได้มาโชคดีที่คุณพ่อคุณแม่ก็สนับสนุนหน่อยนะครับก็ถือได้มีโอกาสเด็กๆเนี่ยมีความสามารถแต่ไม่มีโอกาสไงทีนี้พี่ก็อยากจะสานฝันน้องๆที่เขารักจริงๆเกี่ยวในเรื่องของการเต้นการแสดงเนี่ยให้เขามีโอกาสที่จะอาจจะเป็นการออกกำลังกายก็ได้อาจจะไม่ต้องอยู่ในวงการบันเทิงอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าจับพัดจับผูโชคดีได้อยู่วงการบันเทิงก็ถือเป็นโอกาสของเขาไปสอนเองครับสอนเองแล้วก็ส่วนมากก็จะมีแดนเซอร์บางทีเราอาจจะสอนบ้างแล้วก็อาจจะไม่ค่อยมีเวลาช่วงนี้แสดงว่าเราก็ยังเต้นแบบชุดตายได้อยู่มันก็คือเหมือนกับการเต้นมันก็เหมือนออกกำลังกายเนาะก็มีเรามีพื้นฐานเกี่ยวกับในเรื่องของการออกกำลังกายมาก็ถือว่าเป็นโอกาสเป็นโบนัสที่เราได้เต้นก็ถือว่าออกกำลังกายไปในตัวไม่ทิ้งงานเต้นเลยจากวันนั้นจนถึงวันนี้ใช่ใช่ก็เลยแบบยังดูเฟิร์มมั้งก็ต้องดูแลตัวเองอะครับปกติพี่ก็เป็นคนออกกำลังกายชอบวิ่งอะไรอย่างนี้อยู่แล้วก็ชอบเต้นอยู่แล้วด้วยครับ